ำหรับในวันนี้ค่ะเราก็มีการติดตามคดีของทางด้านของที่มีกลุ่มเด็กแว้นนะคะได้เกิดการเขม่นกันเกิดขึ้นแล้วจนสุดท้ายเนี่ยนายอาทิตย์สายสล่างเองก็ได้เสียชีวิตไปนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะนายลูฟนะคะที่บอกว่าเป็นลูกในตำรวจเนี่ยก็เข้ามามอบตัวแล้วค่ะหลังจากที่ทนแรงกดดันนั้นไม่ไหวนะคะโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาค่ะของวันนี้เองค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกอำนาจจันเจริญพันตำรวจโทรัฐพงศ์สุจริตนะคะพันตำรวจตรีณรงค์เอี่ยมระหงก็ได้มีการรับการประสานจากทางพ่อของนายภูนศักดิ์เสาแก้วนะคะขออภัยค่ะก็คือนายภูนศักดิ์เสาแก้วหรือว่านายลูฟนะคะอายุ21ปีผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายอาทิตย์สายสล่างนักศึกษาแล้วก็เป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยรังสิตได้เสียชีวิตไปค่ะเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานขอมอบตัวแล้วก็ให้ไปรับตัวนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรมาดำเนินคดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองค่ะทางชุดสืบสวนได้มีการจับกุมตัวนายวีระศรีผ่องหรือว่าเต๋าอายุ22ปีได้ที่บ้านพักในย่านของสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยจากการสอบสวนทางด้านของนายภูนศักดิ์หรือว่านายรูฟดอนเมืองนะคะซึ่งก็เป็นลูกชายของนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทสน.ดอนเมืองค่ะก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าในคืนเกิดเหตุได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ร้านจิบบ็อกค่ะทางปากทางเข้าของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนะคะธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเขตติดต่อกับทางด้านของตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเพื่อนอีก4คนจริงค่ะซึ่งก็เป็นร้านเดียวกันกับที่ผู้เสียชีวิตนั้นกับเพื่อนได้เข้าไปเที่ยวด้วยโดยช่วงจังหวะที่ได้เข้าห้องน้ำกันค่ะกลุ่มของตนนะคะหรือว่ากับกลุ่มของผู้ตายเองก็เกิดการมองหน้าแล้วก็เขม่นกันเกิดขึ้นระหว่างที่เพื่อนของตนระหว่างที่เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของผู้เสียชีวิตนั้นได้สวมใส่เสื้อผ้าสีดำตามที่นายวีระนั้นได้ให้การในตอนแรกค่ะใช่นะคะก็คือว่าอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะคะเขากำลังจะเดินทางกลับออกจากผับก็เลยเห็นกลุ่มของผู้เสียชีวิตนี่นะคะเดินออกไปจากร้านเขาว่าแบบนั้นเนี่ยนะคะจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับนายวีระศรีผ่องแล้วก็นายราเชนนิซับอายุ19ปีหรือว่าในฟูนี่แหละที่เห็นคนสวมเสื้อสีดำเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ยนะแล้วก็เขม่นกันเกิดขึ้นในผับจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบข้างไปแล้วก็ขี่ปาดหน้าทำร้ายกันซึ่งตนเองก็เลยขอให้การปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เป็นคนใช้ปืนยิงผู้ตายแต่ว่าได้นำปืนเนี่ยไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสะพานนวลชวีเท่านั้นเองส่วนใครยิงนั้นเนี่ยนะคะไม่รู้เรื่องซึ่งว่าคนนายคนนี้ในลูฟนี่นะคะก็บอกว่าตนเองไม่รู้เรื่องจริงๆตนเองไม่ได้ยิงนะคะหลังจากที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรจนกระทั่งว่านะทนแรงกดดันจากการตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ไหวนะคะก็เลยส่งข่าวไปทางพ่อของตนเองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สน.ดอนเมืองนะคะบอกว่าให้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมารับตัวเนื่องจากเกรงว่าไม่ปลอดภัยค่ะคราวนี้เองทางด้านของพันตำรวจเอกอำนาจจันเจริญนะคะหัวหน้าชุดจับกุมก็เปิดเผยว่าทางตำรวจเองก็มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนค่ะว่าทางด้านของนายลูฟนั้นเป็นคนลงมือยิงนะคะถึงแม้ว่าผู้ต้องหานั้นจะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงแต่ว่าตามพยานหลักฐานแล้วเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะเอาผิดได้อย่างแน่นอนส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงค่ะที่ชื่อว่านายราเชนนีนซับนะคะอายุ19ปีเนี่ยหรือว่านายฟูมที่ถือว่าเป็นมือมีดด้วยเนี่ยก็ยังคงหลบหนีอยู่ซึ่งตอนนี้เองก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทอํานวยนิมโนก็จะเดินทางมาสอบสวนแถลงข่าวด้วยตนเองอีกครั้งนึงค่ะซึ่งทางสถานี RSU Wisdom TV เนี่ยก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราก็จะกลับไปรายงานให้กับผู้ชมได้ทราบกันนะคะค่ะเธอโดยก็จะมีผู้สื่อข่าวของเรานะคะในลงการลงพื้นที่ไปติดตามหาข่าวโดยเฉพาะในคดีดังกล่าวเนี่ยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการให้การปฏิเสธของนายลูฟนี่นะคะจะมีการสืบสวนเพื่อไต่ไปถึงหลักฐานอย่างไรด้วยนะคะว่าบทสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นผู้ลงมือยิงน้องอาทิตย์นะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้ร่วมขบวนการจะมีวิธีการอย่างไรในการจับตัวผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการหลบหนีค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้เองก็พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามได้กับข่าวต่างประเทศค่ะ